กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปฟังถึงเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันนะคะในช่วงนี้ค่ะไม่ใช่ว่าหลายๆคนนะคะที่ติดตาม Miracle Channel มาโดยตลอดนะคะช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนนะคะเราก็จะมีประเพณีนะคะเป็นประจำทุกๆปีเลยนะคะในการมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์นะคะนั่นคือพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นั่นเองค่ะสำหรับศิษย์มีครูทุกคนนะคะที่ตั้งใจนะคะว่าปีนี้นะอยากที่จะมาเจอนะคะอยากที่จะมาร่วมกันนะคะมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันการครอบครูไหว้ครูเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นเฉพาะในเรื่องของศาสตร์และศิลป์ของการแสดงเท่านั้นนะคะแต่ว่าการไหว้ครูการครอบครูการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์สามารถทำได้นะคะทุกๆอาชีพแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าเราทุกคนมีครูค่ะแล้วก็มีเทวดาที่รักษาปกปักรักษาคุ้มครองตัวเองด้วยนะคะหรือบางท่านเคยไปขอพรบนบานศาลกล่าวอาจจะมีการต้องธรณีศาลผิดพลั้งพลาดไปเนี่ยบางครั้งเราเองอาจจะไม่ทราบนะคะฉะนั้น1ปีนะคะมาเจอกันมากราบไหว้มาขอขมาครูบาอาจารย์องค์เทพต่างๆที่เราเคยได้ขอพรกันและปีนี้ก็จัดขึ้นนะคะในวันที่5แล้วก็6เมษายนที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่นี่เลยนะคะใครที่อยากที่จะมาเจอกันนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะที่0831997972นะคะ0851293697ที่ต้องให้ลงทะเบียนเนี่ยเพราะว่าเรามีสิ่งดีๆจะมอบให้ด้วยนะคะก็เป็นวัตถุมงคลนะคะที่ครั้งนี้นะคะเจ้าพิธีตามตรตราเตโชธาตดร.หัตถาเลขจิตนะคะท่านเองก็เตรียมที่จะมอบให้กับศิษย์มีครูทุกคนเลยหนึ่งเลยคือสายมงคลนะคะสายมงคลนี้นะคะทุกท่านที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมพิธีครอบครูเนี่ยนะคะก็จะครอบไว้ที่ศีรษะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถที่จะนำกลับไปบ้านเนี่ยบูชาเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะสายมงคลนี้นะคะก็จะมีได้พระปริตด้วยนะคะซึ่งก็จะได้นำเข้าสู่ในส่วนของพิธีนะคะแล้วก็จะมีผ้ายันนะคะที่ระลึกพิธีไหว้ครูปีนี้พิเศษหน่อยค่ะมีทั้งนะคะรูปสิงห์นะคะที่หมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวความเด็ดเดี่ยวนะคะพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันที่อยู่ด้านบนนี้นะคะปกติทุกๆครั้งเราบังจะบอกเสมอนะคะไม่ว่าจะทำการงานสิ่งใดเราจะมีพระเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็รอบข้างนั้นคืออักขระครูนะคะอักขระเตโชธาตุที่เป็นอักขระโบราณโบราณอยู่ในใบลานนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงกลางอันนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวนะคะที่จะมีการทำนะคะเป็นเหรียญดวงตาสวรรค์นะคะหรือว่าสุริยันจันทรานะคะที่ตรงด้านหน้าส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น12นักกษัตริย์นะคะซึ่งจะมีการทำพิธีทั้งหมดนี้นะคะในวันที่1เมษายนซึ่งก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีสำคัญนะคะที่ทั้งของไทยและของจีนเองเนี่ยทั้งวันเวลาทุกอย่างตรงกันเป็นเสาร์5พอดีเลยนะคะก็จะมีการทำพิธีด้วยนะคะฉะนั้นพิเศษแบบนี้นะคะนอกจากที่ศิษย์มีครูทุกคนจะได้มาเจอกันมาอยู่ในครอบครัวของ Miracle Channelแล้วนะคะยังได้รับสิ่งดีๆกลับบ้านไปด้วยนะคะแล้วก็มาร่วมบุญกันได้นะหลายท่านที่ส่งเข้ามาสอบถามเรื่องของการร่วมบุญกันนะปัจจัยตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าขันครูเองก็ตามเนี่ยนะคะก็จะได้ไปร่วมการดูแลในการสร้างพระธาตุเจดีย์มาตาปิตุเตโชชัยรวมไปถึงนะคะในการสร้างพระทันใจที่วัดวารีศิลารามที่จังหวัดศรีสะเกษด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะคะการดูแลโบสถ์ที่อยู่ในโครงการทั้งหมดประมาณ13โบสถ์ด้วยกันนะคะตรงนี้แหละค่ะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ไม่ไปไหนนะคะก็ไปดูแลไปร่วมงานบุญกันต่ออันนี้ก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะดีๆที่ทุกๆปีเราจะได้มาเจอกันแล้วก็ฝากเรียนเชิญแฟนๆรายการกลุ่มใหม่ๆด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของรายการเปิดดวง12ราศีอันนี้มีเป็นประจำแล้วเราก็ดีใจเหลือเกินนะคะที่หลายๆท่านที่มาเจอกันเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยหลายท่านก็เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะคะที่อาจจะเป็นหน้าใหม่ๆนะแต่ว่าเมื่อได้ยินโครงการดีๆกิจกรรมดีๆก็ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมกันนั่นคือการบริจาคเลือดนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นค่ะในวันที่9เมษายนนะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนั่นเองนะคะณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะครั้งนี้ก็เช่นเคยนะคะคือ40ท่านแรกเนี่ยมอบเสื้อสวยๆให้คุณผู้ชมแต่ตอนเนี้ยเลยละนะคะเลย40ท่านละก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงมีมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมการอันนี้รับไม่จำกัด
นะคะแต่ว่าอยากจะให้ได้มีโอกาสนะคะได้มาร่วมเป็นกันเป็นการให้นะเป็นผู้ให้กันอย่างโดยแท้จริงนะคะใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทร0851293697 0831997972นั่นเองค่ะครับก็เหนือสิ่งอื่นใดครับพวกเราจะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเพียงแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเราจัดในวันอาทิตย์ที่9เมษายนมันใกล้กับเทศกาลนะครับของการเดินทางของคนไทยทั้งประเทศแหละเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงฉะนั้นในเรื่องของการสำรองโลหิตเป็นสิ่งที่จำเป็นมาร่วมกันนะครับแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตเลือดเพียง1หยดโลหิตเพียง1ถุงของเราเนี่ยมันอาจจะช่วยยื้อหรือว่าต่อลมหายใจให้กับใครสักคนได้เป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงนะก็หมายเลขโทรศัพท์อย่างที่ผมเรียนแหละนะแล้วก็40ท่านแรกก็เตรียมไว้แล้วฮะในเรื่องของเสื้อสวยๆบลัดโดเนอร์ฮะคนให้เลือดเดี๋ยวเรามอบให้ในวันนั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างนะคะหลายคนรอคอยว่าจะได้มีฤกษ์หรือว่าวันดีๆนะในการประกอบกิจการแบบวันไหนบ้างนะคะท่านเจ้าของคำถามแรกสำหรับวันนี้ที่ถามในเรื่องของฤกษ์เนี่ยผมไม่ได้เล่นตัวนะเพียงแต่ว่าจะมาพูดในช่วงท้ายมันละเอียดดีนะครับวันมงคลที่เหลือในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็เริ่มกันที่วันเมื่อวานผ่านไปแล้วใช่นะครับก็มาวันเสาร์วันเสาร์นี้ยังคงเป็นวันธงชัยอยู่กัลยโยคจะเปลี่ยนในวันที่16เมษายนฉะนั้นช่วงนี้เสาร์ก็ยังดีฮะเป็นวันธงชัยแล้วก็เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยคือประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ10นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้แต่รู้สึกท่านนั้นผมบอกให้เลี่ยงเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวลองดูมีวันอื่นอีกหรือไม่อาทิตย์ที่26วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรอุปสมบทบรรพชานะครับเนื่องจากอัคคณีรถนั้นตกในเขตพัทธเสมาแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะเป็นทั้งวันดีทีเรียงหมอแล้วก็วันมหาสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น. ถึง 10:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่27มีนาคมวันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:31 น. ถึง 16:00 น.เพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะนำในช่วงต้นเดือนเมษายน มาฝากคุณผู้ชมด้วยครับค่ะเอาล่ะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการไปนะอยากชมรายการย้อนหลังหรือว่าติดตามเรื่องราวต่างๆของ Miracle Channel นะคะเข้าไปที่ YouTube ได้เลย Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดถูกใจได้ที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น. ถึง 10:00 น. ตรงวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะก็ฝากไว้นะสำหรับเรื่องราวข้อคิดคติธรรมดีๆด้วยนะคะเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยคำสอนจากพระพุทธทาสภิกขุนั่นเองวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ